รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโกสวัสดีครับแฟนรายการเจาะลึกเกษตรมืออาชีพที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมอ้นยโสธรนะครับมาอยู่ที่อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ตรงพื้นที่นี้นะครับมีการส่งเสริมการปลูกพริกซอสนะครับโดยร้านเกษตร85สาขาวังโป่งซึ่งมีเกษตรกรนะครับที่เข้าร่วมโครงการนะครับในการปลูกพริกซอสนะครับเยอะแยะมากมายวันนี้ผมจะพาท่านไปเจอกับพี่เอ็มนะครับเจ้าของแปลงพริกซอสนะครับซึ่งเป็นมือใหม่แต่การแก้ไขแบบมืออาชีพเป็นอย่างยิ่งเลยเดี๋ยวเราไปเจอพี่เอ็มพร้อมกันกับผมเลยครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่เอ็มนะครับเจ้าของสวนพริกซอสนะครับซึ่งได้รับการส่งเสริมโดยร้านเกษตร85สาขาวังโป่งก่อนอื่นเลยครับเรามารู้จักกับพี่เอ็มแล้วก็มาทักทายทางพี่เอ็มกันก่อนนะครับสวัสดีครับพี่เอ็มครับสวัสดีครับพี่เอ็มรบกวนแนะนำตัวเองหน่อยครับพี่สวัสดีครับผมนายสุภกิจอยู่ตาลครับบ้านที่102หมู่3ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมพี่เอ็มเรามาคุยกันเรื่องพริกซอสแต่ก่อนจะคุยเรื่องพริกซอสนะครับพี่ขอทราบข้อมูลสักนิดหนึ่งในพื้นที่อำเภอวังโป่งหรือว่าพื้นที่ข้างเคียงเราเขาปลูกพืชอะไรกันบ้างพี่มีข้าวโพดมีถั่วมันมีมันนั้นพื้นที่ของเราหลักๆเลยก็มีข้าวโพดข้าวโพดแล้วก็ถั่วมันถั่วเขียวมันครับถั่วเขียวมันถั่วเขียวผิวมันนะครับซึ่งมีการปลูกอยู่ในพื้นที่ของเราตัวไหนปลูกเยอะกว่ากันพี่ข้าวโพดครับข้าวโพดเนี่ยถือว่าเยอะมากแล้วข้าวโพดกับข้าวเนี่ยเยอะที่สุดข้าวนี่เป็นข้าวอะไรพี่เอ็มหลายสายพันธุ์ครับเพชรโลกสุพรรณหลายอย่างครับส่วนใหญ่เป็นข้าวนาปรังนาปรังกับนาปีครับครับหอมมะลิมีปลูกไหมพี่ส่วนมากเขาจะปลูกไว้กินกันครับพวกหอมมะลิ105พวกจะมีหอมมะลิดอนะครับหรือว่ากอขอ15พวกนี้ก็คือมีการปลูกบ้างแต่ปลูกไว้เพื่อกินเฉยไม่ได้ปลูกเพื่อขายครับแต่ถ้าปลูกเพื่อขายก็จะเป็นเขาเรียกว่าข้าวนาปรังถ้าเป็นส่วนใหญ่คือพวกเป็นข้าวอายุประมาณสัก120วันประมาณนั้นได้นะครับพี่เนาะแล้วของพี่เอ็มล่ะทำอะไรบ้างมีข้าวข้าวโพดมันสะปะหลังแล้วก็พริกนี่นะครับครับอันไหนเยอะกว่ากันพี่ข้าวครับข้าวประมาณ20ไร่ครับข้าวโพดนี่ก็ประมาณ10กว่าไร่เหมือนกันครับครับมันสะปะหลังแล้วก็20ประมาณ20ไร่ได้ครับแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดก็คือพริกซอสพริกซอสลงไปกี่ลองนี่ถือว่าลองดูใช่มั้ยพี่ทดสอบครับทดสอบถือว่าได้ผลเดี๋ยวในเรื่องของการปลูกพริกว่ามีกระบวนการปลูกยังไงยากง่ายยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันแต่ก่อนอื่นเลยพี่ผมเห็นมีรถลาเราเยอะแยะเลยเอาไว้ทำอะไรกันบ้างพี่เนี่ยไว้สูบน้ำอย่างคันนี้เอาไว้สูบน้ำครับค
ครับแล้วอีกขั้นนึงครับพี่อันนั้นโดยสีข้าวครับอ๋อสีข้าวนี่หมายถึงเราไปยังไงพี่เอ็มเขาโทรมาให้ไปสีให้กลับบ้านอย่างงี้นะครับอืมครับคือบริการถึงบ้านเลยมีรถสีครับหากว่าใครต้องการสีข้าวเปลือกครับให้เป็นข้าวสารครับนะครับโทรมาเรียกพี่เอ็มได้เลยนะครับที่เบอร์ข้างรถนี่แหละครับนะครับของเราวิ่งไปถึงบ้านเลยเท่าไหร่เราถึงไปพี่ไม่ได้เสียตังค์ครับอืมเราเอาแค่ลำกับปลายครับครับครับโอเคนะเราคือได้เอาแล้วถ้าเขาเกิดสีแค่กระสอบเดียวเงี้ยไปคุ้มไหมพี่มันก็ไม่คุ้มเพราะแต่ส่วนใหญ่เขาไปห้องรู้เนาะครับมันเยอะอยู่ครับโอ้โหไม่มีใครสีสอบเดียวอย่างงั้นโดนหนังสติ๊กแน่นอนนะครับนั่นก็คือแปลว่าเขาถ้าเขาเรียกเรานึงก็แปลว่าส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างจะเยอะหน่อยนึงครับสีอาจจะเป็น5สอบ10สอบเพราะสารเลยประมาณนี้บางทีนะเป็นกลุ่มๆกันเนาะครับครับแล้วอีกคันนึงอ่ะพี่ข้างหลังคันใหญ่ๆนั้นเอาไว้ทําอะไรพี่อันนั้นไอ้รถสีถั่วครับอืมสีถั่วเขาสียังไงพี่เก็บเขาใช้คนเก็บครับเก็บเป็นฝักมาแล้วก็ตากให้แห้งก่อนครับอืมตากให้แห้งแล้วก็เอาอันนี้ไปสีอ๋อหมายถึงว่าคือเราเก็บฝักใส่กระสอบครับแล้วก็เอามาเทลงเอามาตากแห้งก่อนอ๋อตากแห้งก่อนมาตากก่อนแล้วก็เอามาสีครับก็มาลงเครื่องเราครับแล้วก็สีออกมาเป็นเม็ดอ๋อเรามาคุยกันในพืชที่ทางร้านเกษตร85สาขาวังโป่งของเราส่งเสริมอยู่ตอนนี้พี่เอ็มนั่นคือพริกซอสของพี่เอ็มเนี่ยตอนนี้พริกอายุกี่เดือนแล้วครับตอนนี้ประมาณ4เดือนครับ4เดือนก็แปลว่าได้เก็บมาประมาณ2เดือนแล้ว7ครั้งแล้วครับ7ครั้ง7ครั้งก็แปลว่าพริกก็คือพริกซอสเนี่ยจะเริ่มเก็บได้ประมาณ75วันนะพี่เนาะ75ถึง80วัน85วันอ๋อประมาณ70 80วันในช่วงเนี้ยครับถ้าเป็นพริกหนุ่มนี่ประมาณ2เดือนได้เก็บแล้วครับหมายถึงพริกหนุ่มนี่คือหมายถึงพริกเขียวอยู่พริกเขียวครับอ๋อแล้วพี่เอ็มเก็บรอบแรกนี่เก็บพริกอะไรพริกเขาสั่งเก็บพริกก้ามปูกับพริกซอสครับอืมพริกก้ามปูก็คือที่กำลังแดงๆเขียวเขียวหน่อยนิดๆครับใช่ไหมครับครับถ้าพริกซอสก็คือแดงเลยแดงนิ่มครับอืมนั่นคือพริกซอสครับเขียวเลยเก็บไหมพี่ไม่เคยได้เก็บครับไม่เคยได้เก็บย้อนกลับไปตั้งแต่เรากระบวนการเริ่มปลูกเลยที่มาที่ไปเหมือนที่พี่เอ็มเกริ่นไปครั้งแรกว่าก่อนที่พี่เอ็มจะได้หันมาปลูกพริกซอสนะครับเพราะว่าทางร้านเกษตร85สาขาวังโป่งของเราเนี่ยโดยทางซอใหญ่นะครับแล้วก็ทางเฮียปึ๋งนะครับแล้วก็มีพี่แตนพี่ติ๋มนะครับแล้วก็ทีมงานของนักวิชาการทั้งหมดเนี่ยเขามีการส่งเสริมตั้งแต่กระบวนการในการปลูกเพาะพันธุ์จนกระทั่งซื้อกลับคืนนะครับแล้วรวมถึงมีนักวิชาการลงมาดูแลนะครับพี่เอ็มในพื้นที่ของทางลูกค้าที่เขาเรียกว่าร่วมมือในการปลูกด้วยย้อนกลับไปว่าถ้าคนจะปลูกพี่เอ็มเขามีเงื่อนไขอะไรไหมเขารับซื้อทุกเม็ดแต่ถ้ารับขายให้ที่อื่นถ้าพูดถึงตลาดตายปุ๊บเขาจะไม่ซื้อของเราแล้วถ้าเขารู้ครับนั่นก็คือพริกซอสก็คือมีสัญญาเหมือนจะบอกว่าสัญญาใจก็ว่าได้นะพี่นะสัญญาใจก็คือถ้าเกิดว่าคนที่จะปลูกนะครับก็ต้องขายให้กับทางคนที่เขาเรียกว่ารับซื้อทุกเม็ดตั้งแต่เม็ดงามไม่งามเม็ดเขียวไม่เขียวเม็ดแห้งจนกระทั่งเม็ดที่เสียเห็นบอกว่าไปตากแห้งก็ขายได้ตากแห้งครับอืมครับพี่เอ็มอ่ะย้อนกลับไปอีกที่ว่าพอเราตกลงสัญญากันแล้วเราจะปลูกเราต้องทำยังไงพี่เอ็มเขามีค่ามัดจำเบี้ยพริก 1,000 บาทครับอืมหมายถึงวันที่เราไปคุยกันใช่ไหมครับมัดจำเบี้ยพริกว่าเราจะปลูกแน่นอนครับครับครับแล้วทำไงต่อพี่แล้วเรากลับมาทำไงเตรียมดินครับครับดินเราต้องเลือกดินยังไงพี่มันได้ทุกพื้นที่ครับแต่ดินที่ของผมทำนี่เป็นดินทรายครับมันเลยต้นไม่ค่อยโตอ๋อครับถ้าดินทรายก็ไม่ค่อยโตเรามีที่ของเราก็โอเคลงมือปลูกเลยครับผมแต่ของเราเป็นดินทรายของทางพี่เป็นดินทรายก็เลยไม่ค่อยโตเท่าไหร่นอกจากดินแล้วมีอะไรที่เป็นปัจจัยอีกพี่น้ำครับตอนนั้นก็เป็นพันธุ์พริกที่ต้องเป็นพันธุ์ที่ทางร้านเกษตรเป็ด5ส่งเสริมแล้วก็เป็นพันธุ์ที่เขารับซื้อก็มีอยู่3อย่างหลักๆมาถึงเตรียมดินเลยพี่ดินเราเตรียมยังไงพี่ไถทิ้งไว้ประมาณนั้น1อาทิตย์ครับไถแล้วก็ตีครับตีแล้วก็ขึ้นร่องหว่านปุ๋ยก่อนครับหว่านปุ๋ยรองพื้นก็คือหว่านรองพื้นแล้วก็ตีดินแล้วก็ชักร่องขึ้นเลยร่องนี่กว้างมั้ยพี่ระหว่างร่องแล้วก็ช่องห่างนี้ต้องกำหนดที่เท่าไหร่พี่ต้องให้กำหนดที่เมตร10ยังไงนะครับระหว่างร่องความสูงนี่ประมาณ30ก็คือร่องสูงขึ้น30ระหว่างร่องประมาณเมตร10ครับเพราะผ้ายางก็เท่ากับผ้ายางที่จะคลุมได้ครับแล้วระหว่างร่องของที่เป็นช่องว่างที่เราจะเดินนะพี่กี่เซนอันนี้ของผมประมาณ30อ๋อเพราะฉะนั้นก็ชิดเลย
ครับมีผลไหมพี่ว่าเดินยากเดินยากมีผลอ้าวไม่เป็นไรพี่แอมเราชักล่องทำไรดีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นึงค่อยมาคุยกันต่อว่าเราชักล่องขึ้นมาแล้วเนี่ยการปลูกครั้งแรกของพี่แอมนะครับเราต้องทำยังไงกันต่อพักเบรกสักครู่นึงก่อนครับสนับสนุนโดยสายปิ๊งสูตรรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องสายปิ๊งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซ์ซาโก้